ไปติดอยู่ใต้ตึกใช่ไหมยายคนนั้นนะอายุ69หรือไงเนี่ยยายคนนึงติดอยู่ใต้ตึกตั้ง10กว่าวัน20วันแกไม่ตายแกยังไม่ตายแกแล้วนะแล้วพวกเรายังหนุ่มๆกว่าสาวๆกว่ายายคนนั้นอีกถ้าเราไปติดอยู่ใต้ซากเราคิดว่าโอกาสรอดเรามีจะมีมากกว่ายายใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เพื่อคืนสมดุลให้กับโลกความสมดุลที่จะอยู่บนโลกนี้ได้ก็คือ1สมดุลด้านน้ำหนักมวลเราจะกำหนดว่ารูปธรรมที่มีชีวิตบนโลกใบนี้และสรรพสิ่งทั้งหลายที่จะให้ดำรงไว้บนโลกใบนี้จะต้องมีจำนวนเท่าไหร่เช่นจะต้องมีคนเหลือรอดบนโลกนี้เท่าไหร่เพื่อจะให้พลังงานด้านบวกแก่โลกในช่วงที่จะต้องออกสตาร์ทในยุคพลังงานใหม่ที่มีพลังและมีความสมดุลจะต้องมีคนรอดกี่คนมีสัตว์รอดกี่ตัวมีแผ่นดินอยู่จำนวนเท่าไหร่เพราะมันหมายถึงน้ำหนักมวลบนพื้นผิวโลกทั้งสิ้นใช่หรือไม่เช่นถ้าในใจกลางโลกเนี่ยมีน้ำหนักมวลน้อยกว่าบริเวณเปลือกโลกเวลาโลกหมุนเนี่ยมันจะสมดุลไหมไม่สมดุลเพราะข้างในมันกลวงแต่ข้างนอกมันมวลมันจะเสียสมดุลมันจะจัดระบบเข้ามันไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักมวลอย่างพวกเรายืนอยู่บนเปลือกโลกใช่ไหมพระบิดาจึงต้องจัดสรรให้มันสมดุลกันกับในใจกลางโลกด้วยเหตุนี้เองแผ่นดินของเปลือกโลกจึงต้องมีการซุดตัวลงเรียกว่าโลกรั่วเพื่อซุดตัวลงจมลงไปถูกดูดลงไปในใจกลางโลกเพื่อจะถ่วงโลกให้สมดุลกับน้ำหนักมวลบนเปลือกโลกคิดเป็นวิทยาศาสตร์ไหมไปสอนพวกนาซาด้วยมันไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องเกิดแบบนี้เกิดธรณีสูบก็เพื่อดึงน้ำหนักมวลให้ลงไปอยู่ในใจกลางเพื่อถ่วงโลกนั่นเองเพื่อถ่วงโลกเวลาทำให้เวลาโลกหมุนแล้วมันจะไม่แกว่งไม่สายและแค่นั้นไม่พอไอ้จิตวิญญาณของมนุษย์ชั่วๆที่เป็นขยะที่สกปรกเนี่ยรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกเหนี่ยวรั้งให้ลงไปสู่นรกโลกันเกือบถึงแกนโลกเลยเพราะพวกนี้ก็มีน้ำหนักมวลเหมือนกันใช่ไหมมีน้ำหนักมวลของผลกรรมอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมก็เอาไปใส่ไว้ข้างในเพื่อทำอะไรก็ถ่วงโลกเหมือนกันถ่วงโลกที่เขาบอกนรกโลกันนี่ร้อนไหมแล้วถามว่าในใจกลางโลกนี่ร้อนไหมมันระเบิดอยู่ตลอดเวลาเป็นระเบิดระดับนิวเคลียร์ฟิชชั่นจิตวิญญาณที่ลงไปเนี่ยร้อนทุรนทุรายเอาไปถ่วงโลกเพราะฉะนั้นนี่คือการปรับสมดุลด้านน้ำหนักมวลมันใครจะรอดใครจะต้องถูกกำจัดออกไปจากนอกระบบล้วนถูกเครื่องหมายกากบาทไว้หรือทำเครื่องหมายถูกไว้แล้วทั้งสิ้นพระบิดาบอกว่าไปที่นั่นท่านเป็นผู้เลือกเรานั่นหมายถึงท่านเปิดโอกาสให้เราได้เลือกท่านด้วยถ้าท่านไม่เลือกเราแล้วเราจะเลือกท่านได้อย่างไรเพราะเราไม่มีโอกาสที่จะเลือกท่านเพราะท่านไม่ให้โอกาสเราได้เลือกท่านถ้าท่านจะให้โอกาสเราได้เลือกท่านท่านจึงต้องเลือกเราก่อนฟังแล้วเข้าใจไหมต้องใช้ปัญญาใช้สมองซีกซ้ายไม่เก็ตพูดให้คุณปิติเพราะคุณเป็นผู้ทำตามนี้ได้แล้วสำเร็จแล้วเลยพูดให้คุณอิ่มเอิบเบิกบานเพื่อคืนสมดุลสมดุลด้านน้ำหนักมวลยังไม่พอสมดุลอย่างที่สองสมดุลทางด้านพลังงานทุกวันนี้ยังให้ชำระโลก50วัน7ราตรีไม่ได้เพราะอะไรเพราะธรรมะของจิตจักรวาลขยายไปทั่วโลกแล้วหรือยังแค่เกือบทั่วเท่านั้นเองไปแค่ลาวเนี่ยเขมรมันยังไม่มาเลยแคนาดาออสเตรเลียเนี่ยอเมริกาอังกฤษมีแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เป็นลูกศิษย์แล้วไปเผยแพร่ยังไม่ทั่วเลยการที่เราจะสร้างสมดุลทางพลังงานให้กับโลกหมายความว่าอะไรโลกซีกโลกตะวันตกเขาก็ต้องรู้จักพระบิดาแล้วต้องได้ธรรมะของพระบิดาเพื่อสร้างสำนึกว่าเขาคือผู้ค้ำจุนโลกโดยสำนึกรักให้ได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นแกนนำอยู่ในขณะนี้เข้าใจที่พูดไหมเราจึงจะต้องสร้างคนที่สามารถใช้กลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมในบทบาทของคนสองมิติคือมนุษย์ในยุคนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจทางด้านบวกในอันที่จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกป้อนให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดูนี่ตะวันตกกับตะวันออกต้องทำงานร่วมกันถ้าทำแต่ตะวันตก
ทำแต่มันออกอย่างเราตะวันตกไม่ทำมีแรงเหวี่ยงพอไหมไม่พอมันจึงต้องทำให้สมดุลทั้งสองด้านนี่คือสิ่งสำคัญพระบิดาจึงต้องให้อาจารย์กล่าวย้ำเหมือนในปอยไฟพูดว่าจังสี่จึงต้องสอนสอนเพื่อให้มนุษย์ได้สติทางวิญญาณสอนให้มนุษย์อย่างพวกเราได้สำนึกสอนให้มนุษย์อย่างพวกเราได้รู้วิธีที่จะประพฤติจะปฏิบัติเพื่อทำให้งานของการเป็นมนุษย์ของเราประสบผลสำเร็จไม่ใช่ประสบความสำเร็จในครอบครัวในธุรกิจหรือทางโลกแต่เพียงด้านเดียวประสบความสำเร็จในทางด้านจิตวิญญาณเราก็ต้องทำพระพุทธเจ้าสอนแล้วมัชฌิมาปฏิปทาเรามีโลกทางกายภาพกับโลกทางจิตวิญญาณซึ่งตัวเราอยู่ตรงกลางเราต้องทำหน้าที่ทั้งสองอย่างให้สมบูรณ์ไม่ใช่ชาตินี้กูจะทำทางโลกถ้าจะทำทางจิตวิญญาณรอชาติหน้าต้องเติม new life afternoon อย่างที่บอกชาติหน้าตอนบ่ายๆมันเป็นสมดุลทางด้านพลังงานเข้าใจแล้วใช่ไหมอย่างที่สามสมดุลด้านพิกัดตำแหน่งของสรรพสิ่งที่จะต้องจัดวางเอาไว้บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ความสมดุลด้านพิกัดตำแหน่งของสรรพสิ่งที่จะต้องดำรงอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เช่นทุกวันนี้โลกหมุนแล้วสายนอกจากแรงบิดตัวในใจกลางโลกมันน้อยแล้วเป็นเพราะเราย้ายภูเขาเอามาสร้างตึกที่ในเมืองใช่ไหมภูเขาพระบิดาก็บอกแล้วเหมือนกับตะกั่วแท่งเล็กๆ2กรัม3กรัมที่เสียบที่กระทะล้อรถของคุณเพื่อถ่วงล้อคุณเวลาวิ่งแล้วไม่ให้มันสายซึ่งซีซัวเสียบไม่ได้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กระทำเขาต้องวัดต้องตีเส้นใช่ไหมต้องกะจุดว่าไอ้แค่เล็กนิดเดียวตะกั่ว2 3กรัมเนี่ยมันจะมีพิษสงมากขนาดที่ว่าทำให้ล้อรถหมุนแล้วสมดุลได้เหลือเชื่อไหมเพราะฉะนั้นน้ำหนักมวลของภูเขาหนึ่งลูกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับมวลของโลกคือขนาดของโลกที่มันใหญ่เป็นร้อยเท่าใหญ่กว่าภูเขาอีกเนี่ยคุณจึงไม่ต้องสงสัยใช่ไหมว่ามันก็คือตัวถ่วงโลกเวลาหมุนแล้วไม่ให้มันสายนั่นเองแต่ปรากฏว่าเราไประเบิดมันทิ้งก็คือดึงมันออกเพราะดึงมันออกถึงแม้คุณไม่ทิ้งคุณเอาตะกั่วชิ้นเล็กชิ้นนั้นไปเสียบผิดที่ที่กระทะล้อรถคุณก็ยังจะเสียสมดุลหนักขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำใช่ไหมทุกวันนี้ดาวเคราะห์โลกเราก็เป็นแบบนั้นมนุษย์ไม่สำนึกในเรื่องนี้คิดว่าโลกเป็นของกูถ้ากูไปอยู่ตรงไหนกูมีตังค์ซื้อได้เอาหลักหมุดสี่หลักมาปักเอาเชือกมาขึงตรงนี้เป็นของกูภูเขาก็ของกูถามว่าของกูเนี่ยมึงคลอดมันออกมาเปล่าภูเขาที่พระบิดาเคยบอกไงในโลกนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นของเราคือโลกของเราลูกของเราคือลูกของเราใช่ไหมเพราะเราทำให้มันคลอดออกมาเราเป็นผู้สร้างมันออกมาเป็นของเราเนี่ยเมียของกูเราสามีคลอดเมียออกมาเปล่าผัวของกูคุณคลอดผัวคุณออกมาหรือเปล่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแหวนของกูถามว่าคุณเป็นคนทำมันคนสร้างมาคุณเอาตังค์ไปซื้อมาเท่านั้นเองใช่ไม่ใช่แล้วมาบอกว่าเป็นของกูได้ยังไงมีแต่เท่านั้นลูกในไส้ของเรานั่นคือลูกของเราจริงๆไอ้ผัวกูเมียกูเนี่ยโง่เท่านั้นที่คิดอย่างนั้นไม่ใช่เรายืมเขามาใช้เราเป็นเพียงแค่ผู้ครอบครองเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของเมียเราก็คือเราเป็นผู้ครอบครองเมียเราแต่เขามีพ่อมีแม่เป็นเจ้าของเขาอยู่ถูกไหมลูกคนเขาถึงบอกว่ารักลูกสาวเขาแล้วต้องรักแม่ยายเขาด้วยใช่ไหมไอ้พูดถูกไหมไอ้ไม่ใช่รักพันนางใช่ไหมครับพ่อแม่เขาเพราะลูกของเขาเรายืมลูกเขามาใช้สามีเราก็เหมือนกันนะไม่ใช่สามีของเราเรายืมเขามาใช้เพื่อให้เขาแสดงบทบาทในการเป็นสามีของเราพอตายแล้วก็จบละครบทนั้นจบตายก็จบแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเราก็ต้องเล่นละครบทนั้นไปเพราะเราเขียนบทละครมาด้วยกันว่าเฮ้ยเองต้องเล่นบทผัวนะกูเล่นบทเมียแล้วมึงกับกูเล่นบทพ่อกับแม่กับลูกของเราก็เนี่ยละครทั้งนั้นนะครับแสดงให้สมบทบาทใช่ไหมนี่มันเป็นเล่นเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยเล่นเลินลืมไปว่ามึงคือของกูถามจริงๆคลอดออกมาตอนไหนวะถูกไม่ถูกถ้าคิดอย่างนี้ได้เนี่ยสบายใจไหม
สบายใจเลยครับการที่ยึดถือตัวกูของกูตัวมึงของมึงที่พระบิดาให้เซลอยู่ด้วยนะมันจะไม่เกิดขึ้นตกลงสมดุลที่จะต้องคืนให้กับโลกในการชำระโลกคือ1น้ำหนักมวลถูกไหมทุกวันนี้น้ำหนักมวลบนโลกมันเยอะเกินมีทั้งขยะเทคโนโลยีมีทั้งไอ้มนุษย์ขยะมันเลยต้องถูกจำกัดถูกชำระออกไปหมดให้เหลือเท่าที่โลกต้องการ2น้ำพลังงานความสมดุลทางพลังงานโลกมีพลังงานมากเกินไปได้ไหมไม่ได้น้อยเกินไปได้ไหมต้องพอดีที่บอกว่าสมการพลังงาน3มิติของดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเมื่อชำระโลกเสร็จแล้วมันจะเป็นไปตามสมการ3มิติคือ666ซึ่งหลายคนดันทะลึ่งโกหกว่าเป็นเลขซาตานทั้งที่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปอยากรู้ว่าความหมายของ666สมการ3มิติเป็นสมการพลังงานตัวนี้พระบิดามีให้ความหมายไว้ว่าอย่างไรมันมาจากไหนไปอ่านในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์1ถึง10 1ถึง5 1ถึง6ประมาณนี้แล้วคุณจะค้นพบคำตอบเล่มไหนไม่รู้เพราะลืมไปแล้วไปอ่านเอาเองถ้าบอกหมดเดี๋ยวขี้เกียจอ่านจะได้มีความรู้มันมีที่มานะว่ามันเลข3มิติคือ666มันคืออะไรไอ้เลข6ที่เป็นซาตานเนี่ยมันมาจากคำว่าคอมพิวเตอร์มนุษย์เราเนี่ยใช้สมองกลคือคอมพิวเตอร์แล้วมนุษย์เรากลายเป็นคนเซอร์กว่าคอมพิวเตอร์ทั้งที่ตัวเองเป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์ก็เซอร์เพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาให้คอมพิวเตอร์คิดแทนคุณไปแทนค่าตัว C ตัว O ตัว M ตัว P นะ A B C C มีค่าเท่ากับ3นึกออกมั้ยเราไปทองแทนค่าแล้วบวกดูสิทำให้เป็นจำนวนเดียวดูมันจะออกมาเป็นเลข6นั่นแหละซาตานไม่ใช่พระบิดาหรืออาจารย์ปริญญาพอบอกโคโคปั๊บเฮ้ยไอ้นี่ซาตานหว่าหน้าตาหล่ออย่างเงี้ยซาตานหนาวน้องพิงตื่นเลย3เพื่อยกเลิกกฎแห่งกรรมชำระโลกเพื่อยกเลิกกฎแห่งกรรมการยกเลิกกฎแห่งกรรมเนี่ยมายาที่จะปรากฏแก่สายตาของมนุษย์โลกที่รอดตายให้ได้ไปจักก็คือฟ้าจะสีทองผ่องอำไพเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเวลาเราสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาเนี่ยจำฟองอากาศสีดำได้ไหมรหัสบุพกรรมแม่เหล็กของมนุษย์เราเนี่ยที่เป็นผลกรรมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟองอากาศสีดำนะคล้ายๆกับหยดน้ำที่จะไปเกาะติดอยู่บนใยแมงมุมซึ่งเป็นโครงข่ายสนามแม่เหล็กซึ่งมันอยู่เหนือหัวเราเนี่ยแล้วถ้ามันเยอะๆเข้าไปไงมันก็ทำให้เกิดฟ้าสีเทาๆหม่นๆมืดๆมัวๆสีเศร้าๆสีเน่าๆไม่สีทองอร่ามสดใสเพราะมันมีแต่ประจุลบเต็มไปหมดประจุลบมันกินประจุบวกหมดเหลือแต่ลบเยอะๆเนี่ยฟ้าจะไม่สีทองฟ้าจะไม่ผ่องอำไพใช่หรือไม่ใช่เราเคยอธิบายกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อยกเลิกกฎแห่งกรรมแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีของพระบิดาดวงนี้จึงจะเปรียบได้ดั่งสวรรค์บนดินมันถึงจะสวยงามบนพื้นสวยงามอย่างเดียวไม่พอบนท้องฟ้าก็ต้องสวยงามด้วยใช่ไหมนั่นคือสิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้ว่าชำระโลกเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่รอดข้ามพ้นไปสู่ยุคพลังงานใหม่ได้กรรมของคุณทั้งหมดที่มีอยู่เป็นศูนย์เลยใช่ไหมนั่นหมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์เดี๋ยวนี้เพื่ออะไรกฎแห่งกรรมหมดเลยไม่ต้องไปเที่ยวตามแก้ไขไม่ต้องไปให้ใครแก้แค้นอีกถ้าท่านอยู่รอดกรรมจะเป็นศูนย์เราเริ่มต้นกันใหม่ด้วยจิตสำนึกต่อไปนี้เราจะระวังอย่าหาเรื่องเสือกหาเรื่องใส่ตัวอีกไหมไม่เอาแล้วจะระวังจิตของเราแล้วจะไม่11รอดอคือแรกอีกต่อไปจะไม่ไปก้าวล่วงคนอื่นจะทำตามที่พระบิดาสอนหนึ่งฉันจะรักให้ได้ถึงแม้อีนี่ทำตัวไม่น่ารักแต่ฉันจะต้องรักมันให้ได้รักคืออย่างไรจะต้องใช้ปัญญาในการที่จะตอบตัวเองและแสดงออกกับเขาใช่ไหมสองต้องให้ให้เป็นถึงแม้อีนี่ไม่น่าจะให้นะฮะแต่ก็ให้เขาให้สิ่งดีๆหรือชั่วๆให้สิ่งดีๆให้สิ่งที่และเขาได้รับแล้วเขาเกิดประโยชน์ให้แล้วเขาเกิดความสุขและเมื่อเราให้เขาแล้วเราไม่ทุกข์ให้แล้วเรายิ่งมีความสุขสิ่งนั้นให้ไปเลยเราต้องให้แล้วอย่างที่3คือไม่ก้าวล่วงใครทำ3ข้อนี้ได้สำเร็จดำเนินชีวิตด้วยการก่อกรรมหรือปฏิบัติกรรมแต่จะไม่มีวันก่อให้เกิดผลกรรมใดๆเกิดขึ้นนี่คือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างอมตะไม่ใช่อมตานอมตานอะไรนะอวตารอะไรนั่นนะ
ของเราอยู่ยังอมตะเลยเพราะมนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ต้องตายแต่ที่ต้องตายเพราะมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรม